สวัสดีค่ะครูรุ้งมาอีกรอบหนึ่งนะคะรอบดึกค่ะตอนนี้นะคะ4 ทุ่มแล้วนะคะมาปลดล็อกนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะรู้สึกว่าถ้าไม่ไลฟ์คืนนี้นะคะถ้าไม่ไลฟ์ตอนนี้เนี่ยแล้วมาไลฟ์วันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าไลฟ์เวลาอื่นมันจะไม่ฟีลแบบเนี้ยมันจะไม่รู้สึกแบบนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากไลฟ์เวลานี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเกตจ้าสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างคนแน่นร้านไม่จะเกตน้ำสวัสดีจ้าส้มเช้งนะคะกุ๊กสวิตาโอ้กุ๊กมาคนแรกเลยอันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพชัดไหมลูกภาพชัดไหมคุณวไรพรสวัสดีค่ะมารอบดึกมารอบดึกขอบคุณนะคะกดไลค์กดหัวใจรัวๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนฤชนนะคะสวัสดีค่ะคุณรถสวัสดีค่ะเกดบอกแชร์รักนะคะรักเกดเช่นกันนะคะพี่พรนะคะพี่พรเจ้าแม่ชานพัดก้าวนั่นเองสวัสดีนะคะคุณปิยตานะคะคุณก็สวัสดีค่ะก็ยังง่วงกับเวลาไทยอยู่เลยนะคะคุณก้องเพิ่งกลับมาจากอเมริกาคุณก้องมาหาคุณลุงวันไหนเอ่ยนะคะเรานัดกันทำคริสตัลเทอราปีนะคะเดี๋ยวคุณก้องจะมาที่บ้านคุณลุงภาพชัดเสียงชัดนะคะชัดนะคะเยี่ยมเลยนะคะลูกจูนนะคะลูกจูนนี้อยู่กับครูตลอดเลยนะคะช่วงนี้เรียกว่าคลื่นสัญญาณความถี่ของครูกับลูกจูนนะคะจูนได้ตรงกันแบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะขอบคุณลูกจูนที่รักษาใจนะคะตัวเองอยู่ในเส้นทางความสำเร็จของจักรวาลสวัสดีลูกแอนนะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีภาพชัดนะลูกกุ๊กยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยนะคะเอิงบอกว่าครูเรียกชื่อเอิงเมื่อไหร่นะคะยอดขายมันจะพุ่งนะคะธัญพรลูกนะคะโอ้คนนี้ก็ดีใจมากเจอกันนะคะในงานสัมมนาล่าสุดเด้อกันสวัสดีค่ะนะคะคุณลุกบุ๊กคุณหยีนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งดูครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับคุณหยีนะคะสู่ครอบครัวคนโปรดของจักรวาลเพจกดแรงดูดในเรื่องชีวิตของครูรุ้งนะคะแอปเปิลบอกว่าครูขารู้สึกได้เล่นน้ำบ้านครูเพราะเพลงนี้ใช่ไหมจ๊ะแอปเปิลเพราะเพลงนี้ใช่ไหมนิวสเตอร์นะคะนิวมาอีกแล้วคุณวิสวัสดีค่ะถุงแป้งก็มารอบ2กับครูด้วยใช่ไหมลูกครูมารอบ2นะคะเพราะว่าอย่างนี้เล่าก่อนว่ามันมีอีกอย่างนึงนะคะที่ครูรุ้งเนี่ยปลดล็อกนางพญาอินทรีไปด้วยกฎจักรวาลนะคะแล้วก็อยากจะเอามาแบ่งปันพวกเรานะคะครูรุ้งรู้ว่าเวลาที่มันเกิดฟีลลิ่งนะคะเกิดอารมณ์ความรู้สึกเกิดเป็นแบบแรงสั่นสะเทือนในการที่จะต้องแบ่งปันหรือว่าส่งต่อครูรู้ว่าครูไม่สามารถที่จะฝืนจักรวาลได้นะคะเพราะว่ามันเคยเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นกับครูหลายครั้งมากๆเวลาที่มันต้องพูดอ่ะมันต้องสอนมันต้องถ่ายทอดแล้วเราไม่เอาอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยดึกไปแล้วสอนไปแล้วไม่เอาอ่ะเดี๋ยวทำอย่างอื่นดีกว่าพอเราต่อต้านจักรวาลอ่ะสุดท้ายนะคะเราจะมีความรู้สึกแบบไม่ฟูลฟิลอ่ะไม่เต็มที่มันจะรู้สึกเหมือนกับเราต่อต้านเขาแล้วเราเองรู้สึกแบบไม่มีพลังอ่ะพูดตรงไปตรงมาเลยนะคะแล้วก็เวลาที่ครูตั้งใจจะสอนอะไรแล้วครูไม่สอนตอนนั้นเก็บเอาไว้ไปสอนนะคะฟีลลิ่งหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วนะคะแล้วมันจะไม่ได้เลยนะคะมันจะเป็นการใช้หัวคิดไม่ได้ใช้ใจสอนนะคะวันนี้ก็เลยต้องถ้าเกิดว่าเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่นอนนะคะก็มาเรียนกันสดๆนะคะส่วนใครที่นอนแล้วก็ไม่เป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวยังไงครูรู้ว่าพวกเราก็ตื่นมานะคะเห็นหน้าสวยๆของครูตอนเช้านะคะใครบางคนก็ขับรถไปทำงานไปก็เปิดฟังครูไปนะคะสวัสดีคุณทัศนีนะคะออมจ๋าสวัสดีจ้านะคะจุ๋ยลูกสวัสดีจ้านะคะกี่รอบก็ได้นะคะโหน่ารักมากฉันคือความโชคดีน่ารักสุดๆเลยนะคะจูนเคยเป็นนะคะเปิ้ลบอกเข้าใจฟีลลิ่งเลยนะมันนอนไม่หลับใช่นะคะน้ำบอกตีสองก็ไหวนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นตีสองน้ำไหวแต่แม่ไม่ไหวนะลูกน้ำนะคุณนายสายสมอนสวัสดีค่ะหญิงเย๋สวัสดีนะลูกโอเคแม่พลอยสวัสดีนะคะลูกพัสิตาสวัสดีนะคะลูกแม่ก้อยกิตยาสวัสดีลูกเอาละสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยเอานะคะวีก็เป็นแบบนี้นะถุงแป้งบอกเฮ้ยครูหนูเคยเป็นพอเก็บไว้สอนวันหลังนะคะสรุปแล้วมันจะแบบติดขัดใช่ลูกเพราะสุดท้ายนะคะ
อะไรก็ตามที่เราใช้ความคิดใช้สมองนะคะมันจะไม่โฟลว์จำไว้นะเวลาที่เราใช้สมองใช้ความคิดมันไม่เคยโฟลว์เลยสิ่งที่อยู่ในโฟลว์สิ่งที่อยู่ในความลื่นไหลของชีวิตนะคะชีวิตเราเนี่ยมันมีคลื่นความลื่นไหลแล้วคลื่นความลื่นไหลนั้นนะเราเรียกมันเป็นภาษาอังกฤษว่า flow f l o w นะคะ flow แปลว่าความลื่นไหลครุ่งจะเรียกมันเป็น flow ของจักรวาลถ้าเราฝืน flow ของจักรวาลถ้าเราฝืนสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกที่มาบังเกิดปรากฏอยู่กลางใจเราทุกครั้งนะคะเวลาเราฝืนใจสุดท้ายเราจะไม่มีพลังลองดูสิคะไม่ว่าคุณเกิดความรู้สึกอะไรผุดขึ้นปรากฏในจิตในใจคุณนะคะแล้วคุณไม่ยอมทำตามสิ่งที่ความรู้สึกคุณบอกให้ทำแบบนั้นแต่คุณกับใช้เหตุผลหรือพยายามทำเพื่อเอาใจใครบางคนหรือพยายามทำอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสียงมาจากคำตอบของหัวใจตัวเองจริงๆคุณจะอยู่พื้นที่ที่ไม่มีพลังเลยดังนั้นคืนนี้นะคะจะเป็นอีกคืนนึงที่ครูรุ้งจะไม่ยอมฝืนโฟลว์ของจักรวาลแล้วก็จะไม่ยอมฝืนความรู้สึกของตัวเองนะคะตอนนี้พลังมันน้อยลงนะออมเนี่ยแหละงั้นไลฟ์นี้มันครูว่ามันอาจจะมาเพื่อออมก็ได้ครูไม่รู้นะคะว่าจักรวาลส่งไลฟ์นี้มาให้ใครแต่ครูรู้ว่าครูต้องพูดตอนนี้กอดจูนนะลูกกอดตรงนี้เลยนะคะนิ้งหน่องบอกยาแรงค่ะแม่โอเคนะคะงั้นครูเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็ใครที่ยังไม่นอนเราก็เจอกันครูทาลิปสีอะไรนะลูกครูทาสีนูดลิชนะคะสีนูดลิชนะคะผสมกับสีพิงค์ลิชนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวครูแชร์ไปก่อน1ครั้งนะคะครูขอแชร์แป๊บนึงนะไปบอกลูกๆครูนะคะว่าครูไลฟ์อีกรอบนึงแล้วใครที่ยังไม่นอนนะคะก็จะได้มาเจอครูเนาะโอเคขอบคุณใช่ไหมนะคะดีใจขอบคุณพวกเราทุกคนเหมือนกันนะคะนุ้ยจุ๊บจุ๊บบอกว่าดีใจที่ได้เจอครูก่อนนอนดีใจมากนะคะจุ๊บเอาล่ะสิ่งที่ครูพูดวันนี้มันคือสิ่งที่ครูเคยพูดแล้วนะคะครูเคยพูดเรื่องอธิษฐานบารมีหรือว่าการอธิษฐานจิตฟังให้ดีนะครูเคยพูดเรื่องอธิษฐานบารมีแล้วก็เรื่องการอธิษฐานจิตนะคะขอแชร์หนึ่งรอบเนาะยังไงก็ต้องแชร์เรียกลูกๆเข้ามานะคะยังไงก็ต้องแชร์นะทิ้งกันไม่ได้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอแชร์แป๊บนึงนะคะลูกครูขอแชร์แป๊บนึงนะครอบครัวเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างน้อยที่สุดนะคะแม่ก็ได้ทำหน้าที่เนาะคือบอกลูกเรียกลูกใครที่ยังไม่นอนจะได้มาเจอกันเนาะนะคะนิสาติ๊กนะคะสวัสดีค่ะต่อยรุจิลานะลูกนะเดี๋ยวครูกดแชร์ก่อน1ครั้งโอเคแชร์นะคะโอเคแชร์ไปที่หน้า Facebook ครูเรียบร้อยแล้วเอาละแชร์เสร็จแล้วนะมาเรามาต่อกันเลยเนาะนะคะจุ๋ยนะคะจุ๋ยบอกว่าเพิ่งถึงบ้านเพิ่งเลิกงานนะคะลูกโอเคนะทองพูนนะคะลูกสวัสดีจ้าเอาล่ะมานะคะอ้อมมาแล้วหน่อยมาแล้วนะคะนกมาหาครู2รอบเลยนะลูกนะแม่แอปเปิ้ลมาลูกโอเคอธิษฐานรอบแรกไม่ทันอ้อมมาแล้วนะลูกนะพี่พิมพ์บอกว่าครูพลังเยอะมากนะบีกลับออกมาจากบ้านกระแตยังลูกเมื่อกี้ไปดูนะคะบีเขาไลฟ์เขาเอาดีว่าคอฟฟี่ไปส่งที่กระแตเนาะครูเคยสอนนะคะสวัสดีลูกสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันเพ็ญบอกแชร์มือวนลั่นๆขอบคุณนะลูกนะคะพี่เอิร์ธพิกัสโซสวัสดีค่ะแขสวัสดีลูกไอนรัตนะคะมิมสวัสดีลูกนะคะต่อยบอกแชร์ให้แม่ครูแล้วขอบคุณลูกเอาแบบนี้ครูเริ่มสอนแล้วเนาะใครเพิ่งเข้ามาก็เดี๋ยวตามๆกันไปแม่ปิ่นเข้ามาแล้วนะคะครูเคยพูดเรื่องการอธิษฐานจิตครูเคยพูดเรื่องอธิษฐานบารมีครูเชื่อสิ่งนี้ครูใช้สิ่งนี้ครูใช้การตั้งจิตอธิษฐานในการทำสิ่งต่างๆครูเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วคนที่สอนครูตั้งจิตอธิษฐานเป็นนะคะคนแรกเลยคือคุณยายของครูคุณพ่อครูเสียงแต่ครู7เดือนเนาะพ่อตายนะคะแม่แต่งงานใหม่เอาง่ายๆอยู่กับตากับยายมาตลอดเลยนะคะคุณตาคุณยายเป็นคนที่พาครูรุ้งเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆและคนที่สอนให้ครูรุ้งใส่บาตรทุกเช้าเลยนะคะคือคุณยายก่อนไปโรงเรียนนะคะ7โมงเช้าเราจะได้ใส่บาตรพระและคนที่สอนครูรุ้งยกมือท่วมหัวยกข้าวท่วมหัวยกถาดที่เราใส่บาตรท่วมหัวนะคะอธิษฐานทุกเช้าเลยคือคุณยายของครูรุ้งตอนนี้คุณยายของครูรุ้งอายุ87ปีแล้วนะคะเป็นคุณยายที่ให้ชีวิตครูรุ้งเปรียบเสมือนแม่ผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งของครูรุ้งเลย
คุณยายเป็นคนที่สอนให้ครูรุ้งยกมือท่วมหัวอธิษฐานจิตตั้งแต่เด็กเวลาที่ครูรุ้งจะไปโรงเรียนเวลาที่ครูรุ้งจะสอบเวลาที่ครูรุ้งอยากได้อะไรเวลาที่ครูรุ้งมีเรื่องอะไรทุกข์ใจไม่สบายใจตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะยกมือท่วมหัวอธิษฐานอธิษฐานขอให้เรื่องต่างๆผ่านไปอธิษฐานขอให้สิ่งดีๆเข้ามาอธิษฐานขอให้เจอคนดีๆอธิษฐานขอให้ได้รับสิ่งต่างๆในชีวิตตามที่ปรารถนาคุณยายครูรุ้งเป็นคนสอนให้ครูรุ้งอธิษฐานสมัยตอนที่เป็นเด็กเราไม่มีอะไรต่อต้านสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนเราตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่ต่อต้านสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนเราเบนสวัสดีนะคะลูกโอเคอัมพรรัตน์บอกว่าเสามาแล้วรอบนี้ชัดมากเยี่ยมลูกชมสวัสดีจ้ะคิดถึงคุณยายใช่ไหมเรามีคุณยายเหมือนกับครูใช่ไหมลูกตั้งแต่เด็กมาครูรุ้งจึงเป็นคนที่ใช้จิตอธิษฐานแรงมากเราฟังไปตามครูนะถ้าเราเกิดความรู้สึกจำได้ไหมรู้ของเดิมของเราถ้าเราเชื่อมต่อกับความทรงจำเดิมของเราที่เป็นสัญญาเก่าของเราเขาเรียกว่าสัญญาเก่านะลูกเป็นความทรงจำเดิมเป็นความจำได้ไหมรู้เดิมถ้าเราจำได้ถ้ามันผุดขึ้นมานั่นแหละสิ่งนี้ไลฟ์นี้มันมาเพื่อเราโอเคไหมบางอย่างครูไม่รู้ว่าไลฟ์แต่ละครั้งมันเพื่อใครเพื่ออะไรนะลูกนะแต่มันจะมาในวาระที่สมควรแก่เวลาไลฟ์นี้เหมือนกันถ้าใครบางคนฟังครูแล้วนึกถึงภาพในอดีตของตัวเองนึกย้อนกลับไปในชีวิตของตัวเองหรือภาพเก่าๆในอดีตกลับขึ้นมาอีกครั้งหรือเกิดสัญญาเก่าจำได้ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้การตั้งต้นอธิษฐานจิตในการสร้างในการเนรมิตชีวิตทุกๆด้านฟังให้ดีนะนานแค่ไหนแล้วที่เราเติบโตขึ้นมาโดยปราศจากการเชื่อมต่อกับบารมีเดิมของเราคือการอธิษฐานบารมีครูพูดเสมอนะลูกว่าอธิษฐานบารมีคือ1ในบารมี10นะคะบารมี10 1ในนั้นคือการตั้งจิตอธิษฐานเราเรียกมันว่าอธิษฐานบารมีและไม่ว่าเราจะอยู่ศาสนาไหนพุทธคริสต์อิสลามแม้แต่ศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ทุกศาสนาต่างพูดถึงเรื่องราวของการตั้งจิตอธิษฐานไม่ว่าวันนี้เราอยู่ในศาสนาไหนก็ตามพลังจิตคือพลังงานที่เข้มข้นและพลังจิตคือพลังงานที่เชื่อมต่อกับพลังแห่งสรรพสิ่งทั้งปวงนะคะครูขึ้นไลฟ์นี้ไว้แล้วนะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตเช็ดกล้องนิดนึงโอเคมันสว่างเนาะมันสว่างนะอ่ะโอเคมาต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราที่ฟังครูอยู่เป็นคริสต์เป็นพุทธเป็นอิสลามเราอธิษฐานได้หมดเลยปิ๋มนะคะปิ๋มบอกว่าครูขานึกถึงตอนเด็กนะคะน้ำตาจะไหลนึกภาพตามเลยเยี่ยมปิ๋มครูไม่รู้ว่าไลฟ์นี้นะคะไลฟ์นี้เพื่อใครนะคะแต่ใครที่เกิดสัญญาณเก่าจำได้หมายรู้อะไรขึ้นมาฟังไปตามนั้นปล่อยให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในความคิดคำนึงมันก็ผุดขึ้นมาตามปกติของมันนะลูกแล้วเราจะได้คำตอบจากตัวเราเองโอเคขอบคุณที่แชร์นะคะตอนนี้มีคนแชร์ไลฟ์ครูออกไปเรื่อยๆเลยขอบคุณมากที่แชร์ลูกขอบคุณที่แชร์ต่อนะคะทีนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราโตขึ้นพอเราใช้สมองซีกซ้ายคือใช้สมองของเหตุและผลใช้สมองของตรรกะเราจะใช้พลังตัวเองเราจะใช้กำลังตัวเองเราจะใช้ความพยายามเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กำลังตัวเองพลังตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามแปลว่าเราไม่ได้จูนอยู่ในโฟลว์ของพลังจักรวาลครูพูดแบบนี้นะคะลูกพลังจักรวาลคือพลังธรรมชาติสำหรับบางคนจักรวาลอาจจะหมายถึงพระเจ้าก็ได้สำหรับบางคนจักรวาลอาจจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขารักเคารพก็ได้สำหรับบางคนจักรวาลคือจิตใต้สำนึกของตัวเองแล้วแต่เลยนะคะคำว่าจักรวาลแต่สำหรับครูรุ้งแล้วคำว่าพลังจักรวาลคือพลังธรรมชาติและไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เหนือกฎธรรมชาติสำหรับครูรุ้งนี่คือพลังจักรวาลและถ้าเราเข้าใจกฎธรรมชาติเข้าใจสรรพสิ่งอันมีที่บังเกิดจุติเกิดนะคะหรือมีอยู่เป็นธรรมดาปกติในโลกนี้เราจะรู้ว่าทั้งหมดอยู่ภายใต้การทำงานของกฎจักรวาลกฎธรรมชาติซึ่งเป็นกฎที่ยิ่งใหญ่และแม้แต่ชีวิตของพวกเราก
ฎแห่งกาลเวลาก็เป็นหนึ่งในกฎแห่งจักรวาลที่เราไม่สามารถที่จะฝืนมันได้ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติที่เรียกว่ากฎจักรวาลดังนั้นสำหรับครูลุงคำว่าพลังจักรวาลคือพลังธรรมชาติในมิติต่างๆฟังให้ดีนะพลังธรรมชาติในมิติต่างๆโอเคจบนะคะอ่ะต่อเราใช้กำลังตัวเองเราไม่ได้ใช้บารมีอธิษฐานเราไม่ได้ใช้อธิษฐานบารมีดังนั้นความสำเร็จของเราในชีวิตของเราบางครั้งจึงเหนื่อยบางครั้งจึงได้มาด้วยความยากได้นะลูกแต่ยากบางคนได้มาแต่ช้าบางคนได้มาแต่กว่าจะได้มาต้องต่อสู้แข่งแย่งแข่งขันคำว่าแข่งแย่งแข่งขันนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหนูใช้กำลังของตัวเองใช้ความพยายามของตัวเองแต่ไม่ได้อธิษฐานจูนจิตตั้งจิตนึกออกไหมเปรียบเสมือนกับว่ารถเนี่ยที่มันจะวิ่งไปแล้วปลอดภัยรถที่มันจะวิ่งไปแล้วมั่นคงรถที่มันจะวิ่งไปแล้วคนที่นั่งอยู่ในรถมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะขับเร็วขับแรงแค่ไหนก็ปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนรถต้องผ่านการตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ทั้ง4ล้อก็ต้องผ่านการตั้งศูนย์ถ่วงเมื่อตั้งศูนย์ถ่วงของรถแล้วเราจึงสามารถนำรถนั้นออกมาวิ่งได้เต็มกำลังสูบของรถยนต์ชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตของเราชีวิตของเราพลังงานของเราก็ต้องตั้งศูนย์ถ่วงเหมือนกันและศูนย์ถ่วงที่ครูกำลังจะพูดถึงก็คือการรวมจิตรวมใจการใช้พลังจิตการตั้งจิตเพื่ออธิษฐานก่อนที่จะเริ่มลงมือในการเริ่มต้นทำงานสิ่งใดให้ลุล่วงลงไปจำได้ไหมคะครูเคยพูดว่าอธิษฐานบารมีนั้นไซเมื่ออธิษฐานไว้ว่าไม่สำเร็จข้าพเจ้าจะไม่เลิกทำหากไม่สำเร็จแม้นเพียงใดข้าพเจ้าจะไม่เลิกทำสิ่งนั้นจะยังคงยึดมั่นทำสิ่งนั้นจวบจนสิ่งนั้นสำเร็จลุล่วงนี่คืออธิษฐานบารมีเมื่อใช้อธิษฐานบารมีเมื่อใช้พลังอธิษฐานร่วมด้วยในการทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันจะสำเร็จอย่างรวดเร็วหลายคนเข้าใจว่าการตั้งจิตอธิษฐานต้องเป็นเรื่องของศาสนาไม่ใช่การทำทุกอย่างการดำเนินชีวิตทุกอย่างคือเริ่มต้นตั้งศูนย์ถ่วงของความสำเร็จฟังนะลูกตั้งศูนย์ถ่วงของความสำเร็จเริ่มต้นด้วยแรงอธิษฐานหรืออธิษฐานบารมีทำไมหลังๆครูสอนเรื่องอธิษฐานบารมีจังเลยนี่ครูจะมาปลดล็อกนางพญาอินทรีนะนางพญาอินทรีรู้ตัวว่าเกิดเป็นนางพญาอินทรีฟังครูคนนี้ให้ดีครูกำลังสื่อสารกับเหล่านางพญาอินทรีในช่วงชีวิตของครูตั้งแต่มาเป็นครูคนนี้เป็นครูจิตวิญญาณเป็นครูที่สอนปลดล็อกด้วยกฎจักรวาลและกฎแรงดึงดูดครูคนนี้ปลดล็อกนางพญาอินทรีมาแล้วหลายคนนะลูกหลายคนที่เป็นนางพญาอินทรีแล้วมาเจอครูต่อหน้าแล้วครูก็ปลดล็อกเขาต่อหน้าต่อตาแต่ตอนนี้ครูรอไม่ได้ครูไม่รู้ว่าครูจะเจอนางพญาอินทรีตัวเป็นๆเมื่อไหร่แล้วครูก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่ากฎแห่งการเวลาจะนำพาเราเจอกันเมื่อไหร่หรือครูอาจจะตายไปก่อนไหมไม่มีใครรู้นะลูกดังนั้นเวลานี้ถ้าจักรวาลสั่งให้ส่งอะไรออกไปก็ต้องทำตามนั้นไม่ต่อต้านดังนั้นแล้วใครก็ตามถ้ารับรู้ถึงพลังงานความรู้สึกรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากคำพูดที่มันไปแตะสัมผัสขั้วหัวใจเราได้เราคือนางพญาอินทรีที่ค่ำคืนนี้ครูกำลังสื่อสารกับเราอยู่และใครก็ตามที่มาดูย้อนตอนหลังถ้าจิตเราฟังแล้วเข้าใจว่ามันใช่สำหรับเราก็สำหรับเราอย่าสงสัยบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างสงสัยถ้าเราฟังแล้วมันใช่มันก็มาเพื่อปลดล็อกเราโอเคนะนางพญาอินทรีทำไมครูถึงใช้คำว่านางพญาเพราะไม่ใช่ไอ้ลูกกระจอกไม่ใช่ไอ้นกกระจิบไม่ใช่นกกระจิบจิ๊บจ้อยฟังครูนะ
นางพญาอินทรีครูกำลังส่งสารถึงเหล่านางพญาอินทรีไม่ใช่ส่งสารถึงนกกระจิบจิบจ้อยถ้าตัวเล็กตัวน้อยฟังไลฟ์นี้ของครูไม่รู้เรื่องถ้ารู้ตัวว่าใช่ถ้ารู้ตัวว่าเราเป็นนางพญาอินทรีก็เพื่อเราแจ็คสันสะเทือนนะลูกเยี่ยมเยี่ยมก้อยบอกว่าก้อยสงสัยก้อยเหนื่อยก้อยได้ยอดหลักแสนแต่เหนื่อยมากฟังแม่ลูกก้อยฟังแม่อธิษฐานบารมีนางพญาอินทรีฟังครูรุ้งผู้หญิงเป็นจ่าฝูงผู้หญิงทำงานยิ่งใหญ่กางปีกออกปกป้องลูกๆถ้ารู้ตัวว่าใช่ถ้ารู้ตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถ้ารู้ตัวว่าเกิดมาเป็นผู้นำมิใช่ผู้ตามเกิดมาเป็นลีดเดอร์ไม่ใช่ฟอลโลเวอร์เกิดมาเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามครูรุ้งปรารถนาสร้างผู้นำครูรุ้งเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำครูรุ้งไม่ใช่ผู้นำที่สร้างสาวกหรือผู้ตามชัดเจนชัดเจนอีกครั้งครูรุ้งคือครูเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำไม่ใช่ผู้นำที่สร้างผู้ตามครูรุ้งไม่สร้างสาวกไม่ได้สร้างฟอลโลเวอร์ทุกคนที่มาเรียนมาฟังมาเจอครูรุ้งเราทุกคนจะได้กลับไปเป็นเราทุกคนที่ยิ่งใหญ่ใครก็ตามที่ครูรุ้งปลดล็อกให้กลับไปไม่ใช่ไอ้กระจอกไม่ใช่คนกระจอกไม่ใช่นกกระจิบไม่ใช่ตัวเล็กจิบจ้อยกระจ้อยร่อยแต่ทุกคนกลับไปแล้วค้นพบว่าตัวเองเป็นนางพญาอินทรีขอบคุณลูกนิ้งหน่องบอกใจหนูเต้นแรงนะคะอัมพรรัตน์บอกสาวสั่นสะเทือนน้ำตาคลอมันเพื่อลูกกุ้งบอกว่า I am leader not follower นั่นนั่นอ้อมวันเพ็ญบอกน้ำตาไหลนั่นแหละลูกนางพญาอินทรีฟังครูให้ดีลืมหรือเปล่าลูกลืมคำอธิษฐานดั้งเดิมหรือเปล่าลูกเกิดมาไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่และไม่ได้เกิดมาตามชะตากรรมมั่วๆแต่เกิดมาเพราะได้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเอาไว้อย่างดีแล้วแต่พอครั้นมาเกิดกลับลืมเสียสิ้นว่าได้อธิษฐานอะไรไว้จึงใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยจึงใช้ชีวิตราวกับไม่มีหลักยึดเกาะที่เป็นแก่นแห่งชีวิตจริงๆบางคนยังคงวิ่งวุ่นตามหาตัวเองบางคนยังคงวิ่งตามหลังใครบางคนเป็นเหมือนกับให้เขาลากจูงไปทั้งที่ตัวเองยิ่งใหญ่และปรารถนาที่ใจยิ่งใหญ่แบบนั้นแต่กลับโดนอะไรโดนใครโดนเหตุการณ์โดนเรื่องราวโดนชีวิตลากไปซ้ายบ้างขวาบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างเหนื่อยเหนื่อยนะฮะเราไม่เคยกลับเข้ามาแล้วจูนตัวเองเลยคำว่า flow f l o w flow แปลว่าความลื่นไหลคำว่า flow ความหมายของครูรุ้งคือ flow ของจักรวาล flow ของจักรวาลแปลว่าเราเชื่อมต่อว่าเราเกิดมาไม่ได้เป็นไอ้กระจอกที่ไหนแต่เราเกิดมาเพื่อเป็นตำนานและสร้างอะไรบางอย่างแต่เราไม่รู้ว่าวันนั้นที่ได้อธิษฐานไว้เมื่อชาติไหนตอนไหนครูไม่รู้ชีวิตใครก็มีความเป็นมาที่แตกต่างกันแต่ไม่มีใครบังเอิญเกิดมาแล้วนางพญาอินทรีกลับลืมคำอธิษฐานทำไมครูต้องใช้คำว่านางพญาอินทรีตอนเกิดมาคนเดียวก็จริงตอนเกิดมาคนเดียวก็จริงแต่จำได้ไหมไม่ต้องชาติไหนเอาชาตินี้เคยทำบุญร่วมกับใครไหมเคยใส่ซองทำบุญ10 20 100 1 200เคยทำร่วมกับใครไหมเคยยกพานถวายสังฆทานเป็นหมู่เป็นกลุ่มร่วมกับใครไหมเคยไปทำบุญถวายผ้าไตรเคยไปทำบุญถวายผ้าห่มพระเคยไปทำบุญร่วมบุญกับใครไหมเคย
มีงานกฐินงานผ้าป่าเคยใส่ซองเคยยกมือท่วมหัวอนุโมทนาร่วมกับใครไว้ไหมเคยไหมลูกแล้วคิดว่าทำมากี่ครั้งแล้วคิดว่าทำมากี่ชาติเออมดบอกว่าเคยค่ะแม่ครูหนูนกบอกเคยนะลูกเคยค่ะบ่อยๆเคยค่ะทำเยอะโลกนี้แม่ย้ำให้ลูกฟังอีกครั้งโลกใบนี้ตอนนี้มีประชากรบนโลก 7,000 ล้านคน 7,000 ล้านคนไม่บังเอิญที่จะมาเกิดในอุทธรทวีปท้องแม่คนนี้ไม่บังเอิญที่จะเกิดมาเป็นลูกพ่อคนนี้ไม่บังเอิญที่จะเกิดมามีป้านะอายายย่าคนนี้ไม่บังเอิญที่จะเกิดมาเป็นกัลยาณมิตรกับใครบางคนไม่บังเอิญที่จะเกิดมาเจอครูรุ้งไม่บังเอิญที่ครูรุ้งจะเรียกชื่อไม่บังเอิญที่ครูรุ้งจะเจอหน้าพวกเราไม่บังเอิญที่เราจะเข้ามาร่วมทำธุรกิจร่วมกันไม่บังเอิญที่เราจะเข้ามาสร้างครอบครัวเดียวกันโลกนี้ปราศจากคำว่าบังเอิญจงใจสร้างกันมาทั้งนั้นแต่มันดันลืมจงใจยกมือท่วมหัวอธิษฐานร่วมกันมาแต่ดันลืมฟังครูนะครูเองก็เคยอธิษฐานร่วมมากันกับพวกเราจะทำบุญ10บาท20บาทหรือต่อให้ไม่ได้ทำบุญเลยแค่ยกมือสาธุอนุโมทนาก็ถือว่ามีสายใยแห่งบุญเชื่อมโยงกันไว้เรียบร้อยแล้วและใครบางคนที่ศรัทธากันอย่างลึกซึ้งก็ทำให้บุญนั้นส่งผลให้ได้ใกล้ชิดกันตามวาระตามโอกาสตามเวลาตามสัญญาเก่าตามบุญดั้งเดิมชัดเจนนะพูดชัดเจนนะพูดชัดเจนนะพูดชัดเจนนะสื่อสารถึงนางพญาอินทรีครูไม่ได้จะบอกว่าตัวเองเป็นนางพญาอินทรีหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ครูกำลังจะมาย้ำเตือนเคาะระฆังแห่งชีวิตพวกเจ้าเราทุกคนต่างเป็นนางพญาอินทรีครูไม่ได้บอกว่าครูเป็นนางพญาอินทรีนะฟังให้ดีฟังให้รู้ฟังให้ชัดฟังให้เข้าใจตาสว่างตาแจ้งตื่นรู้ครูเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำไม่ได้เป็นผู้นำที่สร้างสาวกหรือผู้ตามชัดเจนอีกครั้งนะครูกำลังพูดเรื่องของเราชีวิตของเราไม่ใช่ของครูจักรวาลส่งมาเพื่อเคาะระฆังชีวิตพวกเราเป้งเป้งเป้งตื่นรู้เริ่มยกหนึ่งราวันได้แล้วเราเคยอธิษฐานร่วมสร้างมากับใครเราจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าอธิษฐานและอย่าสั่งอย่าขออย่าใช้กฎแรงดึงดูดแบบกระจอกงอกง่อยกระจ้อยกระจิบตัวเล็กกระจิตริดอย่าอธิษฐานหรืออย่าดึงดูดอะไรที่มันเล็กน้อยสำรวจจิตสำรวจใจสำรวจโลกภายในของเราแต่ละคนให้ดีเราแต่ละคนมีอะไรมาข้างในรู้สึกยังไงยิ่งใหญ่เพียงไหนปรารถนาสิ่งใดมีสิ่งใดมาเกิดปรากฏลงในใจของพวกเราอะไรก็ตามที่มาบังเกิดปรากฏในใจของพวกเราจนกลายเป็นความปรารถนาในใจของพวกเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากสิ่งนั้นเราไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับได้มีได้เป็นสิ่งนั้นจักรวาลจะไม่จูนเข้ามาจนกลายเป็นแรงปรารถนาในใจพวกเราอย่างแน่นอนเพราะโรคนี้พระเจ้าไม่เคยทอยเต๋าเล่นกับมนุษย์และไม่มีความบังเอิญอื่นใดที่เกิดปรากฏกับชีวิตใครทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าจงใจสร้างและได้ถูกจัดเรียงมาเป็นเหตุการณ์ต่างๆอย่างพอดีไม่มีคำว่าบังเอิญมีแต่คำว่าพอดีและดีพอที่จะเกิดสิ่งนั้นเข้าใจนะต่อนะตื่นรู้นะอธิยาตื่นรู้นะเอื้อตื่นรู้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เกิดมากระจอกและเราไม่ได้เกิดมาทำประโยชน์เพียงเพื่อเราฝ่ายเดียวเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างความร่ำรวยสร้างความยิ่งใหญ่สร้างเงินสร้างอาณาจักรสร้างธุรกิจเราไม่ได้สร้างเพื่อตัวเราเองคนเดียวฝ่ายเดียวไม่ใช่จำให้ได้จ
จำให้ได้ว่ามีใครอธิษฐานตามเรามาไหมจำให้ได้ว่ามีใครศรัทธาเสมอกันแล้วจับมือสัญญิงสัญญาอะไรไว้ว่าจะเกิดมาเกื้อหนุนร่วมกันทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จเสียในชาตินี้หรือเปล่าลืมหรือเปล่านึกได้ไหมเคยเจอใครแล้วรู้สึกว่ารักประทับใจชื่นชอบชื่นชมผูกพันลึกซึ้งเกินกว่าเป็นเพียงแค่คนหนึ่งคนที่บังเอิญเข้ามาในชีวิตเคยรู้สึกไหมเคยรู้สึกว่าจิตมันสัมผัสกับจิตใครแล้วพยักหน้าว่าคนนี้แหละเคยไหมในชีวิตเคยเจอใครแล้วรู้สึกรักยังไม่ต้องพูดออกมาไหมในชีวิตเคยเจอใครรู้สึกว่าใช่คนนี้คนของเราใช่คนนี้เพื่อนของเราใช่คนนี้เกี่ยวข้องกับเรานั่นแหละลูกเคยน้องบอกว่าอยู่ไม่ไหวใจเต้นแรงอยู่กับครูก่อนลูกอยู่ให้ทะลุฟังให้ชัดฟังให้ทะลุลูกไม่มีความบังเอิญที่ครูจะต้องมาไลฟ์รอบ2ไม่มีความบังเอิญที่จักรวาลจะต้องจูนคำพูดเหล่านี้มาให้ครูอย่างลื่นไหลจังหวะที่ครูกำลังสื่อสารกับเราอย่างลื่นไหลแบบนี้ครูรู้ว่าไม่บังเอิญเช่นเดียวกันนางพญาอินทรีลูกจำได้ไหมว่าลูกเคยอธิษฐานทำบุญยกมือท่วมหัวอนุโมทนาหรือสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ไว้ร่วมกับใครและมีใครบางคนรักศรัทธาชื่นชอบเขาเอาใจฝากไว้กับพวกเราเราเคยจำได้ไหมนางพญาอินทรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะสื่อสารลำดับถัดไปความหมายที่แท้จริงของการเป็นนางพญาอินทรีนั้นคือการอนุญาตตัวเองให้กางปีกออกแล้วโผบินทยานสู่ฟากฟ้าที่กว้างใหญ่และเป็นการบินเพื่อนำใครบางคนออกไปไม่ใช่บินอย่างโดดเดี่ยวและไม่ใช่บินเพื่อทิ้งฝูงไม่ใช่บินเพื่อทิ้งใครไม่ใช่บินเพื่อหนีจากอะไรไปและไม่ใช่บินเพียงเพราะจะเอาความยิ่งใหญ่แบบเห็นแก่ตัวแต่หากนางพญาอินทรีทั้งหลายเจ้าบินโผปีกอนุญาตตัวเองกางปีกที่แข็งแรงของเจ้าในคราบของพญาหญิงดุจอินทรีผู้ยิ่งใหญ่เจ้าเกิดมาอธิษฐานเพื่อจะสร้างสิ่งยิ่งใหญ่รวมกับใครบางคนที่เป็นฝูงเดียวกับเจ้ามนุษย์เราไม่เคยเกิดมาแล้วสำเร็จคนเดียวโดยปราศจากเสียงชื่นชมปรบมือยินดีมนุษย์เราเกิดมาแล้วสำเร็จเพราะมีใครอยู่ข้างหลังเสมอมนุษย์เราเกิดมาแล้วสำเร็จเพราะมีทีมที่ยิ่งใหญ่มนุษย์เราเกิดมาแล้วสำเร็จเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกื้อกูลเราอย่างยอดเยี่ยมเราไม่เคยถูกสำเร็จโดดเดี่ยวแล้วไม่มีใครร่วมยินดีจำให้ได้นะว่าความสำเร็จที่มันเป็นความหมายที่ลึกซึ้งหมายถึงความสำเร็จที่นำพาใครต่อใครไปสำเร็จด้วยกันใช่หรือไม่ฟังแม่ครูไม่ต้องเชื่อนะลูกใช้วิจารณญาณใช้ปัญญาตื่นรู้ส่วนตัวถ้าฟังแล้วใช่ฟังต่อไปปล่อยไหลปล่อยโฟลว์ไม่มีอะไรบังเอิญแต่ถ้าฟังแล้วสะดุดติดขัดไม่ใช่ใจเย็นๆฟังไปก่อนลูกเมื่อถึงเวลาเราจะเข้าใจสิ่งที่แม่ครูถ่ายทอดนะลูกต่อนะเยี่ยมลูกเยี่ยมขอบคุณนะลูกขอบคุณที่ช่วยแชร์ขอบคุณลูกแชร์ออกไปเพราะก็ยังมีนางพญาอินทรีที่ยังไม่ยอมบินกับเข้าฝูงแชร์ออกไปก็เพราะยังมีนางพญาอินทรีที่ไม่รู้ชาติกำเนิดตัวเองว่ายิ่งใหญ่แชร์ออกไปก็เพราะยังมีใครที่คิดว่าเกิดมาเป็นนกกระจิบกระจอกตัวกระจิตริดบอกเขาสิลูก
ส่งสัญญาณเรียกเขากลับเข้าฝูงของนางพญาอินทรีได้แล้วเลิกใช้ชีวิตแบบไก่แจ้เลิกใช้ชีวิตแบบนกกระจิบนกกระจอกนกกางเขนเลิกใช้ชีวิตแบบแตกฝูงเรามันคนฝูงความสำเร็จลูกเรามันคนฝูงยิ่งใหญ่ลูกอย่าพาตัวเองไปโทษนะเกลือกกลัวกับสิ่งที่รังแต่จะฉุดรั้งเราให้ตกต่ำลงกลับเข้าฝูงนางพญาอินทรีได้แล้วถึงเวลากลับเข้าฝูงนางพญาอินทรีได้แล้วสิ่งที่ครูจะบอกคือฟังนะลูกจ๋าฟรีมายฟรีดอมบอกอะไรโดนจิตโดนใจครูพูดเรื่องนี้มันตรงจริงๆขนลุกปิติกอดครูนั่นแหละลูกถ้าไลฟ์นี้มันเพื่อลูกก็เพื่อลูกไม่ต้องต่อต้านไม่ต้องฝืนหากสัญญาณเดิมสัญญาเก่าที่ผุดขึ้นมากลางใจมันบอกว่าใช่จงตื่นรู้ในรูปแบบเฉพาะตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับใครและไม่ต้องกังวลว่าเราจะหลงอะไรใจของเราเป็น GPS ชั้นยอดที่จักรวาลส่งมาติดตัวเราทุกคนจงเชื่อในจิตจงเชื่อในใจจงเชื่อในความรู้สึกที่มันเกิดปรากฏกับตัวเองแบบเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับใครและแม้นใครจะมองว่าลูกเล็กน้อยกระจอกงอกง่อยเพียงใดไม่เกี่ยวกับน้ำลายราคาถูกของใครฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่บนน้ำลายราคาถูกบนขี้ปากกระจอกของใครว่าเจ้ากระจอกงอกง่อยไม่ต้องไปฟังเพราะหากใจเจ้ารู้ว่าเจ้ายิ่งใหญ่และเกิดเป็นนางพญาอินทรีแล้วไซจงฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังนะลูกหากวันนี้จะยกมือท่วมหัวอธิษฐานสิ่งใดก็ตามจงอย่าอธิษฐานสิ่งแม้นเพียงเล็กน้อยกระจอกงอกง่อยกดศักยภาพดูถูกตัวเองทุกครั้งก่อนอธิษฐานถามใจตัวเองว่าเกิดมาเป็นไอ้กระจอกหรือเกิดมาเป็นตำนานคำว่าตำนานกับไอ้กระจอกมันต่างกันลิบลับราวฟ้ากับเหวราวสวรรค์กับนรกไม่ต้องบอกครูลูกเราต้องเลือกเลือกจากสิ่งที่กระเพื่อมเป็นแรงสั่นสะเทือนเข้ามาเป็นคำตอบกลางใจว่าเราเกิดมาเป็นไอ้กระจอกหรือเกิดมาเป็นตำนานเพราะบทชีวิตและบทภาพยนตร์ที่จะเล่าขานสืบไปของไอ้กระจอกกับตำนานต่างกันราวฟ้ากับเหวต่างกันราวนรกกับสวรรค์นะลูกถามใจตัวเองหากปรารถนามายิ่งใหญ่นางพญาอินทรีฟังครูอธิษฐานผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้แล้วหยุดใช้ชีวิตต่ำกว่าศักยภาพของตัวเองได้สักทีหยุดตื่นเต้นดีใจกับความเล็กน้อยในชีวิตเพราะฟากฟ้าอันกว้างใหญ่มีสิ่งต่างๆมากมายที่คู่ควรกับนางพญาอินทรีจะพาตาสองคู่จะพาปีกสองข้างกลางทยานบินไปให้สุดเวหาอธิษฐานให้ใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่เกี่ยวว่าตอนนี้หน้าตักไม่มีอะไรเลยไม่เกี่ยวว่าตอนนี้ชีวิตจะเป็นศูนย์ครูก็มาจากอย่างนั้นเหมือนกันก่อนจะเป็นครูคนนี้ก่อนจะมีสิ่งต่างในชีวิตแบบนี้ก่อนวัตถุสิ่งของต่างๆจะเข้ามาเสิร์ฟความสะดวกสบายในชีวิตก็เคยเป็นคนที่ไม่มีมาก่อนแต่เพราะบารมีแห่งการอธิษฐานจิตหรืออธิษฐานบารมีทำให้ครูเชื่อมต่อกับบุญเดิมอย่างง่ายดายฟังนะลูกฟังนะลูกเชื่อมต่อกับบุญเดิมอย่างง่ายดายและทำให้สามารถเชื่อมแล้วเอามาใช้ไปต่อได้ไม่ต้องขึ้นกอไก่ขอไข่ใหม่ผสมคำแล้วเขียนออกมาเป็นประโยคสั่งชีวิตตัวเองไม่ต้องเริ่มกอไก่ขอไข่ใหม่
ผสมคำแล้วเขียนออกมาสั่งชีวิตตัวเองเข้าใจและตามครูทันไหมลูกเข้าใจและตามครูทันไหมลูกครูจะผ่อนความรู้สึกด้วยการถามพวกเราก่อนว่าเราไปกันทันไหมไปกันทันไหมไปกันทันไหมครูพรั่งพรูออกมาแบบแล้วแต่เลยนะลูกแล้วแต่ว่ามันจะส่งอะไรมาก็ไปตามนั้นเข้าใจนะอาจารย์ตรีนางพญาอินทรีผู้ยิ่งใหญ่เยี่ยมตามครูทันนะลูกเจ้าน้ำอภาพรเลิกขี้แงได้แล้วโอเคทันนะลูกทัน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 งั้นครูไปต่อนะทันครูไปต่อนะลูกไลฟ์นี้ลูกกลับเข้ามาฟังซ้ำๆได้ลูกย้อนกลับเข้ามาฟังมันได้เสมอลูกถ้าใครที่รู้สึกว่าฟังแล้วยังตามครูลุงไม่ทันไม่ต้องกังวลใจกลับมาฟังใหม่ได้น้ำต้องจูนสติและเข้มแข็งกว่านี้ฟังครูต่อพร้อมนะครูไปแล้วนะเยี่ยม จำได้ไหมว่าอธิษฐานยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าวันนี้ยังอธิษฐานกระจอกแม่ครูไม่ได้ว่าใครนะลูกไม่ได้พูดถึงใครแบบเฉพาะเจาะจงเพราะครูไม่รู้ว่าตอนนี้สภาวะจิตของเราในการทำงานทำสรรพสิ่งต่างๆหรือเคลื่อนชีวิตไปแบบไหนแต่หากว่ายังกระจอกเกินกว่าศักยภาพที่แท้จริงแปลว่าเจ้าลืมชาติกำเนิดของตัวเองจูนกลับมาแล้วเลิกฝันใฝ่ถึงชีวิตที่เล็กน้อยได้แล้วยังมีใครที่อธิษฐานศรัทธาเชื่อมั่นและไว้ใจพวกเราที่เขาตามมาติดๆในชีวิตพวกเราเขารอเราอยู่เขารอให้เราสำเร็จยิ่งใหญ่หากทำธุรกิจหากเป็นแม่ทีมหากทำงานที่มีลูกน้องหรือหากกำลังจะเริ่มธุรกิจใดก็ตามที่ธุรกิจนั้นจะสำเร็จได้ยิ่งใหญ่ก็ต่อเมื่อต้องใช้พลังใจและพลังชีวิตของทีมงานนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนางพญาอินทรีถึงเวลาอธิษฐานจิตเพื่อสร้างภาพเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วฝังแน่นประทับลงไปในจิตวิญญาณได้แล้วเพราะหากยังอธิษฐานจิตกระจ้อยล่อยกระจอกกระจ้อยยังอธิษฐานเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นไปวันๆหรือรอดพ้นในชีวิตนี้ความสำเร็จนั้นจะเป็นความสำเร็จที่เสียเวลาชีวิตไปอีกหนึ่งชาติฟังครูนะลูกมีใครบางคนที่ศรัทธาเชื่อมั่นรักและปักใจฝากความหวังฝากกำลังใจฝากชีวิตไว้กับเรามีใครบางคนที่เป็นลูกนกตัวน้อยๆขอเข้ามาอยู่ใกล้เรามีใครบางคนที่กำลังเพิ่งกระเทาะเตาะออกจากไข่ใบนั้นแล้วรอการฟูมฟักจากพญาอินทรีที่ยิ่งใหญ่เฉกเช่นตัวเราอธิษฐานเล็กน้อยไม่คู่ควรความสำเร็จแค่เพียงเราคนเดียวเสียชาติเกิดฟังอีกครั้งนะลูกถ้ารู้สึกว่าแรงไปไม่ใช่ออกไปก่อนแต่ถ้ารู้สึกว่าฟังแล้วเข้าใจใช่ทบทวนเกิดความสำนึกตื่นรู้เกิดมโนภาพเกิดความรู้สึกเกิดสัญญาเดิมเกิดการเชื่อมต่อกับแรงอธิษฐานเดิมก็ให้รู้ไปเลยว่าครูมาเคาะระฆังชีวิตและบอกเราว่าเลิกเอาผลลัพธ์กระจอกเข้ามาในชีวิตได้แล้วหากอธิษฐานด้วยผลลัพธ์ที่กระจอกแล้วลูกลูกนกลูกกาตัวเล็กๆที่บินมาเป็นฝูงตามเราเขาจะขึ้นบินบนเวหาแบบเราได้ยังไงหากปรารถนาจะเป็นนางพญาอินทรีจงตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานผลลัพธ์ความสำเร็จให้ยิ่งใหญ่เลิกอธิษฐานหลักหมื่นหลักแสนถ้าจะพูดเป็นจำนวนเงินก็จงปรารถนา
ให้ยิ่งใหญ่ไม่ได้สอนให้โลภแต่สอนให้เหลือเผื่อคนข้างหลังที่ตามมาเพราะหากเอาตัวเองแค่รอดไปหนึ่งคนหรือหนึ่งครอบครัวมันจะไม่มีเผื่อเหลือให้คนที่ตามมาข้างหลังเลิกเอาผลลัพธ์ชีวิตระดับต่ำกว่าศักยภาพของตัวเองได้แล้วตื่นรู้และจงใช้แรงอธิษฐานด้วยการจูนความปรารถนาในจิตให้ยิ่งใหญ่เลิกกดความปรารถนาเลิกปฏิเสธตัวเองได้แล้วเลิกกักขังเลิกคุมขังตัวเองแล้วปลดปล่อยศักยภาพตัวเองออกมาให้เป็นอิสระเสียทีหากใจมันยังไม่แกร่งพอจงใช้แรงอธิษฐานเชื่อมกับของเดิมถ้ากระจอกไม่ใช่เราถ้ากระจอกมันไม่ใช่มันเสียหนึ่งชาตินี้ไปมันเสียชาติเกิดอีกหนึ่งชาติเพราะอะไรถ้าอธิษฐานร่วมกับใครมาแล้วชาตินี้มาเจอกันแล้วยังไม่สามารถพากันไปสำเร็จได้ไม่สำเร็จตอนนี้ไม่สำเร็จชาตินี้ชาติต่อๆไปก็เสียเวลาให้ต้องมานับหนึ่งเจอกันใหม่แล้วพากันไปอยู่ดีแหละโอ้ยเข้าใจที่ครูพูดไหมเข้าใจไหมเรามีใครบางคนรอเราอยู่เรามีใครบางคนติดตามเรามาเขาไม่ได้ติดตามแบบไอ้กระจอกนะลูกแต่เขาติดตามมาเพื่อให้เราส่งต่อความเป็นนางพญาอินทรีให้กับเขาเข้าใจนะลูกเข้าใจนะลูกเข้าใจนะลูกเยี่ยมมากลูกตรีเยี่ยมมากเข้าใจเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนในค่ำคืนนี้ทำไมครูต้องมาบอกซ้ำๆย้ำๆกับเรื่องราวของการอธิษฐานจิตและอธิษฐานบารมีเพราะพวกเราทำสิ่งนี้กันน้อยไปน้อยมากๆที่จะตั้งจิตอธิษฐานในแต่ละวันเรียกได้ว่าการอธิษฐานและตั้งจิตของเราเป็นสิ่งที่เราทำเฉพาะโอกาสเฉพาะการเฉพาะเวลาซึ่งมันน้อยเกินไปลูกซึ่งมันไม่พอที่มันจะเป็นแรงผลักแรงดันให้เราทะยานแล้วแบ่งปันคนที่บินตามเรามาเข้าใจหรือเปล่าเราทำบุญเราสร้างบารมีเราสร้างกุศลสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิละหมาดอธิษฐานกับพระเจ้าของเราทำได้หมดเลยลูกแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราต้องทำอยู่เป็นสิ่งเสมอเหมือนกับลมหายใจของเรานั้นไซก็คือการอธิษฐานทุกวันแรงอธิษฐานจะเป็นแรงที่ดันเราผลักเราส่งเราให้เชื่อมต่อกับบุญเดิมได้เร็วขึ้นแล้วความสำเร็จจะเปรียบเสมือนกับการติดเชื้อเพลิงให้กับจรวดโอเคไหมชัดเจนนะลูกแอปครูพูดชัดเจนนะตู่แม่พูดถูกนะลูกนะโอเคเพิ่งเข้ามาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังนะลูกโอ๊ตนะเยี่ยมแม่มาอีกรอบใช่แล้วจ่าประคองเอานะเข้าใจนะต่อไปนี้ไม่เป็นไอ้นกกระจิบกระจิบกระจ้อยกระจ้อยกระจิบแล้วนะลูกนะไลล่าคือนางพญาอินทรีนะหนูไอนี่หนูไอนี่นะขอพระคุณที่เตือนนะคะนี่เกือบไปแล้วเข้าใจนะลูกพลอยเข้าใจนะลูกแล้วเลิกใช้ชีวิตต่ำกว่าศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองไอ้กระจอกกับตำนานห่างกันลิบลับเลยลูกผู้คนไม่เคยกล่าวขวัญถึงไอ้กระจอกแต่ผู้คนกล่าวขานถึงบุคคลผู้เป็นตำนาน It's your choice ทางเลือกของลูกทางเลือกของเราแต่ละคนที่ฟังครูอยู่ตอนนี้
ถ้าเลือกจะยิ่งใหญ่จักรวาลจะเกื้อกูลให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามแรงอธิษฐานทุกประการฟังนะจักรวาลเกี่ยวข้องอะไรกับแรงอธิษฐานกดจักรวาลเข้ามาทำงานตอนไหนตอนนี้แหละลูกตอนที่เราตั้งจิตอธิษฐานเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตตอนนี้แหละที่จักรวาลเข้ามาทำงานกับแรงปรารถนาของเราหากชีวิตปราศจากแรงปรารถนาเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตนั่นก็เปรียบเสมือนคนที่ไม่มีชีวิตหากแรงปรารถนายิ่งใหญ่จักรวาลเข้ามาเกื้อกูลและทำงานร่วมกับเราให้เราลื่นไหลไปกับโฟลว์ของจักรวาลถ้าอธิษฐานเล็กๆจักรวาลก็จะขานรับและส่งผู้คนเหตุการณ์เรื่องราวที่มันเล็กๆกระจิบกระจอกกระจ้อยร่อยสมกับคำที่อธิษฐานออกไปเลยแต่หากเป็นนางพญาอินทรีอธิษฐานคำโตๆอธิษฐานคำใหญ่ๆแล้วจักรวาลจึงส่งเหตุการณ์เรื่องราวผู้คนเข้ามาเป็นเครื่องมือให้คู่ควรกับคำอธิษฐานคำโตๆความสำเร็จเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคนแล้วนะเลือกเอาลูกว่าปรารถนาสิ่งยิ่งใหญ่หรือปรารถนาสิ่งเล็กน้อยแต่หากเป็นนางพญาอินทรีแล้วไซเรารู้ว่าต้องอธิษฐานคำยิ่งใหญ่เพราะมีใครตามเรามาจริงไหมจริงไหมจริงไหมถามใจเราแต่ละคนดูอ้าวถ้าจะพูดให้มันชัดเจนอยากให้ครูอธิบายชัดเจนไหมลูกอยากให้ครูขยายความอธิบายที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราไหมลูกเอาไหมอยากให้แม่ครูอธิบายให้มันชัดเจนไหมเอาไหมเดี๋ยวจะขยายความสั้นๆก็ได้สำหรับเราที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยแม่ครูขอตัวอย่างหน่อยปราณิชาบอกหยุดหายใจเลยนะคะเยี่ยมนะคะเบลล่าหนูไอ้นี่เยี่ยมเยี่ยมมากนกเยี่ยมมากเราอยากให้ครูขยายความไหมสำหรับสิ่งที่มันจะเอามาใช้กับธุรกิจของเราตรีบอกว่าสั่นสะเทือนไปถึงเซลล์เลยค่ะครูพี่ไข่มุกบอกหัวใจเต้นแรงมากแอดนะแอดบอกอยากค่ะครูเก่งมากเบนซ์อธิษฐานยิ่งใหญ่เพราะต้องช่วยใครอีกหลายคนเก่งมากลูกโอปอบอกว่าโอปอคือนางพญาอินทรีผู้เกิดมาเป็นตำนานค่ะครูรุ้งพี่พิมพ์เก่งมากค่ะจุ๋ยเอานะลูกให้ครูขยายความเพิ่มเติมแล้วกันเนาะโอเคอธิบายมาให้เคลียร์ๆเลยโอเคปิ่มบอกอึ้งค่ะครูไปไหนไม่ได้แล้วถ้าวันนี้เราขายของออนไลน์ถ้าวันนี้เราทำธุรกิจ MLM ถ้าวันนี้เราสร้างธุรกิจที่จะต้องมีทีมส่งเสริมกันและกันครูใช้คำว่าส่งเสริมกันและกันนะลูกเพราะไม่มีใครทำให้ใครสำเร็จความสำเร็จที่แท้จริงคือต่างเกื้อกูลต่างส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่มีใครเป็นเหยื่อใครนะลูกความสำเร็จที่แท้จริงไม่มีคำว่าเป็นเหยื่อหรือเป็นรองหรือเป็นเบี้ยล่างหรือเป็นไอ้ติ่งนึงอ่ะไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงคือเกิดจากการเกื้อกูลของสหายหรือกัลยาณมิตรครูเรียกว่าสหายแล้วกันนะลูกครูเรียกว่ากัลยาณมิตรแล้วกันนะลูกนะวันก่อนครูเจอแม่อับสอนสวรรค์คุณอิศรีก็ได้มีโอกาสพูดเรื่องนี้บอกคุณอิศรีไปแล้วใช่ไหมคะคุณอิศรีติ๊บจ๋าโอเคให้ครูยกตัวอย่างนะอ่ะสิ่งที่ครูจะยกตัวอย่างคือถ้าวันนี้
จะสำเร็จในธุรกิจแล้วรู้ว่าธุรกิจนั้นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะต้องประกอบไปด้วยองค์กรทีมงานและผู้คนที่เข้ามาเป็นลมใต้ปีกเกื้อกูลกันและกันถึงเวลาปักหมุดถึงเวลาตั้งจิตถึงเวลาอธิษฐานสั่งจักรวาลให้ทำงานให้แล้วถึงเวลาอธิษฐานสั่งจักรวาลให้ทำงานให้แล้วฟังครูนะลูกหากวันนี้สำเร็จหลักแสนต่อเดือนแล้วใจบอกว่าหลักแสนมันไม่ใช่หนูหลักหมื่นมันไม่ใช่หนูเอมออนบอกรู้แจ้งแล้วค่ะแม่ถ้าวันนี้สิ่งที่ได้รับเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้คือเป็นผลตอบแทนคือเป็นก้อนเงินคือเป็นเม็ดเงินจับต้องได้ที่สุดแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวครูพาเราเข้าไปในห้องทำงานครูลูกพอดีว่าสัญญาณมันดับนะคะนะคะโอเคยังไงวันนี้ต้องเอาให้จบนะลูกไม่จบไม่เลิกสอนไม่จบไม่เลิกพูดจริงๆด้วยไม่จบกลับบ้านไม่ได้โอเคมาปักหลักกันตรงนี้เนาะเรามาปักหลักกันต่อนะลูกไม่เสร็จไม่เลิกนะไม่จบไม่เลิกสอนนะลูกนะโอเคเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละโอเคไหมไม่จบไม่นอนนะลูกนะไม่จบไม่นอนจริงๆนี่ไงคุณยายของครูรุ้งนะคะคนนี้แหละที่สอนครูรุ้งยกมือท่วมหัวอธิษฐานจิตตั้งกับเด็กแล้วรักมากเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆและเป็นผู้หญิงที่อยู่ในโฟลว์แห่งพลังบุญมากๆเมื่อกี้ไงที่เล่าให้ฟังตอนต้น โอเคเดี๋ยวครูปิดประตูแป๊บหนึ่งนะลูกมาแฮ่คุณยายสวยมากใช่ไหมเนาะสวยมากท่าน87แล้วตอนนี้เก่งมากนะคะอ่ะมาต่อถ้าวันนี้สิ่งที่จับต้องได้เป็นประสบการณ์เป็นรางวัลชีวิตเป็นเงินเป็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมต่างๆในชีวิตถ้าใจเราบอกว่ามันยังน้อยกว่าคุณค่าในตัวเราฟังนะลูกถ้าสิ่งที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้เรายังรู้สึกว่าฉันไปได้อีกฉันมีให้โลกได้อีกมากกว่านี้อีกฉันยังให้ผู้คนได้มากกว่านี้อีกฉันคนนี้ยังช่วยคนมากกว่านี้ได้อีกฉันยังจะไปไกลกว่านี้ได้อีกฉันยังจะเป็นที่รู้จักได้มากกว่านี้อีกฉันยังยิ่งใหญ่มากกว่านี้ได้อีกฉันยังสร้างอะไรได้มากกว่านี้อีกบ้านฉันหลังใหญ่กว่านี้ได้อีกลูกๆของฉันมีการศึกษาที่ดีกว่านี้ได้อีกชีวิตความเป็นอยู่ของฉันสวยงามยิ่งใหญ่กว่านี้ได้อีกนะใจมันบอกอย่างนั้นใจมันรู้อย่างนั้นแต่ผลลัพธ์ตอนนี้ยังไม่สอดคล้องกับที่ใจคิดให้รีบกลับลำอธิษฐานจิตใหม่แล้วเลิกทำตัวเล็กตัวน้อยแต่จงทำตัวเป็นนางพญาอินทรีบอกเลยให้ตั้งเป้าให้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องสนใจว่าแล้วมันจะได้เหรอถ้าใช้หัวสมองเมื่อไหร่จบแปลกไม่ได้จูนไม่โฟล
แต่ให้คิดว่าใช่อธิษฐานร่วมกับใครมาใช่ชีวิตนี้ยังต้องช่วยใครอีกใช่ชีวิตนี้ตัดสินใจจะเอื้อมมือต่ำลงไปดึงใครบางคนฉุดเขาให้ขึ้นมาเพราะเราก็เคยหล่นอยู่ในร่องตกอยู่ในเหวพอขึ้นมาได้แล้วใจเราจะอธิษฐานเอื้อมมืออันเนี้ยลงไปฉุดใครขึ้นมากับเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแปลผลกลับมาก็คือผลลัพธ์ในชีวิตที่เป็นจำนวนเงินตั้งเป้าให้ใหญ่ตั้งเป้าใหญ่ให้ไฟลุกตั้งเป้าให้ใหญ่ไม่ได้เพื่อตัวเราถ้าตั้งเป้าเล็กน้อยกระจอกแปลว่าคิดถึงแต่ตัวเองโอ้โหโอ้ทำไมวันนี้ครูพูดแบบนี้เพราะกฎจักรวาลไม่เคยโกหกถ้าเราสามารถช่วยเหลือคนได้เยอะมากเท่าไหร่ถ้าเราสามารถให้คุณค่ากับผู้คนได้มากเท่าไหร่จักรวาลจะตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่เหลือเฟืออินฟินิตี้กลับเข้ามาในชีวิตเราอยู่แล้วกฎจักรวาลไม่เคยโกหกลูกเขาทำงานเที่ยงตรงแม่นยำถ้าวันนี้ชีวิตยังไม่ถูกขยายออกแปลว่าอะไรแปลว่ายังใช้ศักยภาพแค่นกกระจอกยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของนางพญาอินทรีเข้าใจไหมแอนนี่บอกโหตื่นรู้เลยค่ะครูตั้งเป้าใหญ่เพื่อช่วยคนใช่ลูกถ้าตั้งเป้าเรดโอ้ยเพื่อใครลูกเอาตรงๆเอาตรงๆแบบเอาตรงๆแบบไม่ไว้หน้ากันเลยเนาะเวลาตั้งเป้าเล็กตั้งแบบเอาตัวเองรอดครูพูดอะไรพูดความจริงเพราะเรารู้หรอศักยภาพเราอ่ะมันสุดแล้วหรอเออศักยภาพเรามันมีแค่นี้หรอแน่ใจหรอเออแน่ใจหรอว่าศักยภาพเรามันมีแค่นี้เอาให้แน่นะเอาให้แน่เออเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งเป้าเล็กแปลว่าก็เอากูรอดแต่ถ้าขยับเป้าไปอีกนิดตั้งเป้าให้ใหญ่เพราะรู้ว่าอธิษฐานจิตร่วมกับใครบางคนมาเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะสำหรับคนที่เข้าใจนั่นแหละคือคำตอบที่เรารอฟังมานานแล้วอธิษฐานให้ใหญ่ขึ้นนี่คือความลับของการที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามานี่พูดจริงๆนะนี่พูดจริงๆกับพวกเรานะทำไมครูถึงดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามามากมายในเวลาอันรวดเร็วครูสร้างแบรนด์ลิชเชสไม่เคยประกาศรับสมัครดีลเลอร์ไม่เคยประกาศรับสมัครดีลเลอร์แต่คนที่ยิ่งใหญ่เขาจะเข้ามาในชีวิตครูเองเพราะเราอธิษฐานจิตไว้ใหญ่มากทำไมครูถึงไลฟ์สอนพวกเรามากมายเพราะว่าก็อธิษฐานจิตว่าหากทำบุญอธิษฐานยกมือท่วมหัวยกสังฆทานร่วมกับใครเอามือแตะประคองตอนถวายของพระไว้ร่วมกับใครเคยยกมืออนุโมทนาจ้าอนุโมทนาบุญด้วยจ้าสุ้นสิ้นสุดเสียงคำว่าจ้ากับใครหากชาตินี้เกิดมาแล้วบุญเชื่อมต่อบุญเอื้อถึงกันรีบกลับเข้ามาเข้ามาเจอกันซะไม่เกี่ยวกับศาสนานะลูกไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธคริสต์อิสลามฮินดูพราหมณ์ไม่เกี่ยว
มันคือพลังจิตมันคือสัญญาใจที่เคยมีเกี่ยวข้องเกี่ยวดองร่วมกันสัมพันธ์กันสร้างกันเชื่อมโยงโยงใหญ่กันไว้ไม่เกี่ยวกับศาสนานะลูกและวันนี้แค่พวกเราเอาสิ่งที่ครูพูดไปตั้งจูนถ่วงศูนย์ถ่วงจิตเราใหม่อธิษฐานก้อนใหญ่อธิษฐานคำโตฝันให้ใหญ่ปรารถนาให้เยอะเพราะสิ่งที่ปรารถนาเยอะแปลว่าปรารถนาเผื่อคนอื่นโอเคไหมลูกโอเคไหมลูกเข้าใจนะลูกไม่ใช่เรื่องยากสิ่งที่ครูอธิษฐานจิตแล้วเรื่องใหญ่ๆ ในชีวิตดึงดูดเข้ามาอย่างง่ายดายเราเนรมิตไม่ใช่เรื่องยากเราทุกคนทำได้และลูกศิษย์ครูหลายคนนะลูกที่ทำสิ่งนี้แล้วประจักษ์แจ้งแจ่มแจ้งรู้แจ้งเห็นคาตาวันนี้ถึงคิวเราหรือยังถึงคิวเราหรือยังครูเองนะคะก็รอไม่ได้ว่าใครจะมาโรงเรียนซุปเปอร์ VIP กับครูนะคะถ้ามันถึงเวลาที่จะปลดล็อกกันกลางอากาศแบบนี้ถึงเวลาที่มันจะต้องปลดล็อกกันผ่านหน้าจอแบบนี้ก็ต้องปลดล็อกเลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอหรือก็ไม่รู้ว่าครูจะตายวันไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าครูตายฝากสิ่งที่ครูสอนเอาไว้ให้พวกเราไปส่งต่อออกไปให้มากที่สุดด้วยนะลูกนะโอเคครูอยากจะบอกว่าวันที่พูดว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนั้นไม่ใช่สักแต่พูดนะลูกแต่พูดแล้วจิตก็อธิษฐานแบบนั้นนั่นหมายความว่าในวันที่พวกเรากำลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวยังไม่ได้มีโอกาสมาเจอครูยังไม่ได้มีโอกาสมาลงเรียนคอร์สซูเปอร์ VIPครูไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและนี่คืออธิษฐานจิตคือสัจจะบารมีอย่างหนึ่งของครูและครูก็ทำมันเรียบร้อยแล้วผ่านหน้าจอวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่มาถึงตัวครูแล้วเขาใช้หัวใจเขาฟังสิ่งที่ครูพูดวันนี้เขาจะปลดล็อกเขาจะสำเร็จยิ่งใหญ่เขาจะทะยานแบบทะลุทะลวงครูรู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นครูเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นครูรู้ครูเห็นครูเชื่อครูมั่นใจหลายคนมาเจอครูเพื่อให้ครูปลดล็อกชีวิตเขาหลายคนมาเจอครูเพื่อให้ครูดึงตัวตนขุดตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาแล้วครูก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมทุกครั้งแต่ครูไม่รู้ไงว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันในคลาสปลดล็อกของครูเพราะฉะนั้นวันนี้เอาไปก่อนเลยครูทำมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามที่ครูได้ตั้งสัจจะทิฏฐานไว้แล้วเรียบร้อยวันนี้รับไปนะลูกรับไปส่วนใครที่อินบ็อกซ์มาบอกมาถามแม่ครูว่าจะเปิดคลาสปลดล็อกเมื่อไหร่พรุ่งนี้จะทยอยตอบแล้วคาอินบ็อกซ์ครูอยู่เยอะมากวันนี้ครูเพิ่งจัดตารางเวลาของครูได้แต่นี่คือความเป็นครูรุ้งนะคะครูเอามาให้เราทุกคนตรงนี้หน้าจอตรงนี้ก่อนเลยไม่จำเป็นต้องมาเรียนกับครูถ้าเราปลดล็อกตรงนี้แล้วออกไปทำเลยลุยติดปีกบินทยานนี่คือความเป็นครูรุ้งถ้าเราปลดล็อกตรงนี้วันนี้เอาไปทำให้สำเร็จยิ่งใหญ่ติดปีกบินทยานเข้าใจไหมลูกเข้าใจที่ครูพูดไหมลูกแต่ถ้าใครถึงวาระที่จะต้องมาเจอกันใครถึงวาระที่จะมาปลดเปลื้อง
สิ่งที่มันปกคลุมชีวิตอยู่เหมือนหมอกเมฆดำๆถ้ามันต้องมาเจอกันก็สุดแล้วแต่จักรวาลจะจัดสรรนะคะใครที่ติดต่อมาในอินบ็อกซ์ว่าปรารถนาจะลงเรียนคอร์สปลดล็อกกับครูครูมีคอร์ส2อย่างนะคะปลดล็อกดึงตัวตนเพื่อสร้างเงินล้านกับจูนจิตนะคะจูนจิตสั่งจิตสั่งจิตให้มั่งคั่งนะคะซึ่งเป็นคอร์สที่ลงไปทำกระบวนการในน้ํากับครูใครที่ปรารถนาจะเจอกันแล้วให้ครูปลดล็อกดึงตัวตนดึงของอินบ็อกซ์เข้ามาครูกำหนดวันได้แล้วแล้วเราจะได้เจอกันถ้าใช่ถ้าเวลาใช่ถ้าเหมาะสมถ้าถึงเวลาจักรวาลจัดสรรลงตัวยอดเยี่ยมเหมือนทุกครั้งโอเคไหมลูกครูทำไมหัวใจครูโคตรผู้ให้อย่างสุดจิตสุดใจเยี่ยงนี้ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้ครูต้องไม่ให้ใช่ลูกใช่รอไม่ไหวไงรอไม่ไหวใครที่ไม่ได้มาเจอตัวเป็นๆผ่านหน้าจอวันนี้ครูว่านางพญาอินทรีผู้ยิ่งใหญ่ของครูหลายคนก็ตื่นรู้แล้วล่ะว่าใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะนางพญาอินทรีไปลูกไปใช้ชีวิตให้ยิ่งใหญ่ไปใช้ชีวิตให้เหนือกว่าศักยภาพตอนนี้ไปลูกออกไปได้แล้วออกไปโผบินออกไปโผบินฟูมฟักลูกเล็กลูกน้อยแล้วสร้างเขาให้เป็นนางพญาอินทรีดั่งเช่นเจ้าได้แล้วไปลูกไปบินไปมีชีวิตไปใช้ชีวิตให้สมกับศักยภาพของผู้ยิ่งใหญ่ไปเลยลูกติดปีกติดจรวดเหาะเหินเดินอากาศเอาให้เต็มที่เลยลูกแล้วอย่ากดใครนะทำให้เขายิ่งใหญ่เสมอเหมือนเราทำให้เขายิ่งใหญ่เสมอเหมือนเรานัทบอกว่าอันนี้คือสรุปไม่ได้ไปนะไปนะไปบินทยานเลยไปบินทยานเลยเยี่ยมลูกเยี่ยมแอปเปิ้ลธัญพรเยี่ยมลูกน้ำเยี่ยมลูกต้นปาล์มเยี่ยมลูกน้ำมี่เยี่ยมลูกเยี่ยมไนตี้ของครูถึงแม้นเจ้าจะอายุเพียง25ปีแต่เจ้าก็เป็นตำนานให้คนขานชื่อเจ้ามากมายในเวลานี้แล้วไนตี้ยอดเยี่ยมมากลูกไปสร้างผลลัพธ์ในชีวิตเจ้าให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ยิ่งใหญ่กว่านี้ยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่สำคัญนะลูกว่าจะอายุเท่าไหร่เจ้าทำสิ่งยิ่งใหญ่ตามที่จิตเจ้าอธิษฐานปรารถนามาเกิดแล้วเยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วโอเคเยี่ยม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 ไลล่ารักไลล่าเหมือนกันนะลูกนิ้งหน่องกู๊ดไนท์นะคะไปขอบคุณทุกคนมากมากที่อยู่กับแม่ครูจนถึงตอนนี้เห็นตู้หนังสือของแม่ไหมลูกดูสิแม่ก็ปรารถนาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เห็นไหมแต่ละอย่างที่วางไว้โมซาร์ทเดอะบีเทิลส์ไอสไตน์นะคะครูรุ้งเป็นไอสไตน์ภาคผู้หญิงมีสมองอัจฉริยะมีสมองหมื่นล้านมีสมองที่เฉียบคมล้นหลามเพื่อเอาไว้ปลดล็อกผู้คนทั่วโลกปลดล็อกลูกศิษย์ทุกคนสมองอัจฉริยะนี้จะเชื่อมต่อกับพลังแห่งมหาปัญญาที่อย่างรู้ทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้คนเพื่อปลดล็อกผู้คนไม่ใช่เพื่อตัวเองนี่มูฮัมหมัดอาลีเห็นไหมวางเอาไว้เพื่อเตือนตัวเองว่าเราก็เป็นนางพญาอินทรีผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนไทยระดับโลก
ปลดล็อกมากๆนะนัดลูกเยี่ยมยอดบอยวรภพกู๊ดไนท์นะลูกปูแซ่บเยี่ยมเยี่ยมทุกคนเลยเกดจ๋าเกดยิ่งใหญ่มากใช่แล้วค่ะพี่พิมพ์รับเลยนะคะครูเองนะแล้วพวกเราก็เอาสิ่งที่ครูบอกครูสอนครูพูดไปใช้เอาไปอธิษฐานต่อเลยลูกเอาไปพูดให้เหมือนกันเลยถ้ามันต้องการถ้ามันปรารถนาแบบเดียวกันครูก็รักแหม่มลูกครูก็รักแหม่มรักพี่มุกนะคะวันนี้พี่มุกก็น่าจะสั่นสะเทือนนางพญาอินทรีน่าจะสั่นสะเทือนนะคะนางพญาอินทรีของครูทุกท่านวันนี้คงจะสั่นสะเทือนกันบ้างไม่มากก็น้อยนะลูกนะบางคนคืนนี้นี่อาจจะนอนไม่หลับเอาเลยทีเดียวนะลูกนะไม่ได้จั่วหัวว่าเพื่อใครแต่เพื่อใครก็เพื่อคนนั้นล่ะลูกกู๊ดไนท์นะคะครูรอดูนางพญาอินทรีและครูก็รอดูพญาอินทรีบินแล้วนะเปิ้นบอกเบนก็เป็นพญาอินทรีนะลูกนะแอปเปิ้ลคนนี้ก็นางพญาอินทรีเหมือนกันยินดีลูกยินดีปูบอกว่าปกติปูหลับแล้วนะคะพี่อ๋อยบอกว่านอนไม่หลับจริงๆนะคะธัญพรหลับฝันดีในอ้อมกอดจักรวาลลูกทุกคนเลยปิ๋มบอกว่าไลฟ์นี้ใช่สุดๆครูให้พวกเราแล้วนะลูกให้พวกเราแล้วแล้วใครที่ปรารถนาหรือถึงเวลาที่จะต้องมาเจอกันเพื่อปลดล็อกจริงๆก็ได้เจอกันแน่นอนลูกinbox นะคะครูตอบค้างไว้หลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สปลดล็อกคอร์สจูนจิตใต้น้ำนะคะหรือว่าคอร์สพูดดึงดูดเงินล้านซูเปอร์ VIP รุ่น4นะคะครูได้วันแล้วเดี๋ยวจะประกาศแล้วก็ใครที่ปรารถนาจะมาเจอกันจะมาปลดล็อกชีวิตแบบตัวเป็นๆก็อินบ็อกซ์มานะคะเจอกันค่ะพี่อ๋อยว่าไลฟ์นี้เพื่อทุกคนใช่ค่ะพอลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนยิ่งใหญ่ไม่มีใครต้อยต่ำกว่าใครจริงๆรักนะจ้าลูกบีคุณนายกล้วยแขกนะคะอธิษฐานจิตมันเจอแม่ครูที่บ้านเรียนแล้วเรียนอีกได้ไหม Apple เรียนคอร์สจูนจิตใต้น้ำดีไหมลูก Apple ต้องใช้พลังจิตในการสั่งความมั่งคั่ง Apple ต้องใช้จูนจิตสั่งงาน Apple ไปลงคอร์สนั้นดีกว่าคอร์สปลดล็อกจูนจิตสั่งจักรวาลเนาะจูนจิตใต้น้ำแอปเปิลไปลงคอร์สนั้นดีกว่าครูว่าจะได้ดึงพลังอีกมหาศาลในตัวเปิ้ลออกมาเนาะครูเนี่ยคิดถึงไนตี้สุดๆแล้วเจ้าไนตี้เนาะเปิ้ลสมัครไปแล้วใช่ครูยังไม่ได้ตอบเปิ้ลเลยลูกจ๋าขอโทษทีครูเพิ่งได้ตารางเวลาเนาะเพราะว่าเดือนหน้าครูต้องเดินทางไปอังกฤษยังไม่รู้วันนี้เพิ่งได้ตารางเวลาแล้วก็งานอื่นๆอีกนะลูกสำหรับที่ครูจะต้องขับเคลื่อนมันไปวันนี้ได้ตารางเวลาและนะเดี๋ยวเข้าไปตอบ Apple ใน Inbox นะกอดครูบินมันฟินแบบนี้เองนะคะอ้อมวันเพ็ญบอกนะคะพี่อ๋อยถ้าพี่อ๋อยจะเรียนเนี่ยไม่ต้องปลดล็อกอะไรแล้วต้องเรียนสั่งจิตที่มันดึงศักยภาพตัวเองออกมาอีกอย่างคอร์สนะคะจูนจิตเนาะที่ครูสอนลูกศิษย์ไปหลายคนนะคะจูนจิตใต้น้ำนี่แหละนะคะก่อนที่เราจะไปจูนจิตกันในน้ำเนี่ยเรามีกระบวนการที่ดึงของคือพี่อ๋อยนี่ไม่ต้องมาปลดล็อกอะไรแล้วแต่ต้องดึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองออกมาต้องคอนเน็กกับ
จ้ายักษ์จินนี่หรือจิตใต้สำนึกในตัวพี่อ๋อยถ้าเจอโรงเรียนพี่อ๋อยโรงเรียนคอร์สนั้นเพื่อจะระเบิดศักยภาพตัวเองให้ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมเนาะนะคะน้ำอยากเรียนสันดานเศรษฐีนะลูกโอเคเนี่ยอินบ็อกซ์ครูยังค้างอีกเยอะเลยนะคะค่าเรียนแพงไหมนะคะสำหรับคอร์สซูเปอร์ VIP พูดดึงดูดเงินล้านนะคะรุ่น4ราคา 25,900 บาทนะคะเรียนที่บ้านครูรุ้งสำหรับคอร์สจูนจิตสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งที่ต้องลงทำกระบวนการในน้ำนะคะคอร์สนั้นคือราคา 55,000 บาทนะคะถูกหรือแพงไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าเอาไปใช้แล้วดึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างธุรกิจออกมาได้เป็นล้านเป็น10ล้านก็ถือว่าคอสครูราคากระจอกราคาถูกไปเลยกระจอกไม่ได้ต้องบอกราคาถูกต้องบอกว่าคุ้มค่าเออนะคะมันแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้งานแบบไหนคุ้มหรือเปล่าครูไม่ได้สอนเพื่อต้องการเงินนะลูกแต่เพราะสิ่งที่ครูให้ก็ยิ่งใหญ่และมีมูลค่าและสำหรับคนที่บอกว่าไม่มีเงินครูสอนฟรีปลดล็อกแบบเข้มข้นแบบนี้ถ้ามันจะเอาแบบเปลี่ยนชีวิตฟังฟรีฟรีแบบนี้ก็เปลี่ยนแล้วลูกเข้าใจที่ครูพูดไหมสอนฟรีฟรีแบบนี้ถ้าใจมันจะเปลี่ยนชีวิตแล้วบอกว่าไม่มีเงินฟังตรงนี้ก็ปลดล็อกได้แล้วลูกเออส่วนใครจะเอาไปใช้แบบเฉพาะเจาะจงนั่นน่ะนั่นแหละก็เหมือนที่ครูต้องไปลงโทนี่โรบินส์ 300,000 เพราะอะไรเพราะครูต้องเอามาใช้แบบเฉพาะเจาะจงและครูรู้ว่ามันคุ้มค่าที่ครูลงเรียนเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่มีถูกไม่มีแพงขึ้นอยู่กับว่าลูกจะเอาไปใช้งานอะไรขึ้นอยู่กับว่าลูกเอาไปใช้มันคุ้มค่าหรือเปล่าเท่านั้นเองลูกเท่านั้นเองไม่มีถูกไม่มีแพงเพราะสิ่งที่ครูบอกคือครูไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและวันนี้ก็ได้ทำสิ่งนั้นเสร็จสมบูรณ์น้อหลิงน้อเข้าใจนะลูกนะเออสิรินัทบอกหยอดกระปุกเพื่อเรียนค่ะเพิ่งเรียนมาเยี่ยมใช่แล้วลูก Apple นี่ก็เป็น CEO brand นะคะเนี่ยที่ชื่อ Facebook ว่าทุกคนมีฝันแต่จะมีสักกี่คนที่สู้เพื่อความฝันไม่มีถูกไม่มีแพงมีแต่คู่ควรมีแต่เอามันไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์กลับมากี่ร้อยกี่พันเท่าอันนั้นแหละอันนั้นแหละนะนะขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปใช้อะไรลูกใช่พี่พิมพ์ครูอธิษฐานไว้ก็ได้ทำสิ่งนั้นแหละไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันก่อนเนาะเนี่ยอ่างเปาเงินนะคะแหม่มนะคะมาที่บ้านครูกลุ่มของครูอ้อมเนาะเขามารับกาแฟดีว่าลูกศิษย์มาหาที่บ้านนะลูกอดไม่ได้ที่จะพาเขาจูนจิตอดไม่ได้ที่จะพาเขาเชื่อมต่อกับพลังภายในของเขา นะคะพี่เล็กบอกว่าจูนจิตใต้น้ำ 55,000 ฟรีบวกกำไรมันเป็นคอร์สซูเปอร์ VIP นะลูกนะคะรับจำนวนจำกัดเนาะส่วนคอร์สพูดดึงดูดเงินล้านนี่คือ 25,900 บาทเรียนที่บ้านครูนะคะลูกอาจารย์ตรีบอกเรียนแล้วฟรีบวกกำไรค่ะอาจารย์ตรีก็มาเรียนซูเปอร์ VIP นะลูกเป็นซูเปอร์ VIP ครูขาโออยากเรียนคอร์สไหนนะคะลูกครูมีคอร์สปลดล็อกดึงตัวตนสำหรับเราที่หาตัวเองยังไม่เจอจริงๆเพียงแค่ครูได้สัมผัสใกล้ชิดกับเราอันนั้นแหละที่ครูจะปลดล็อกแล้วดึงเรามาได้คอร์สที่สองคือคอร์สสั่งจิตจูนจิตนะคะใต้น้ำคอร์สนั้นเป็นคอร์สที่เรารู้แล้วว่าเราเกิดมาแล้วเราจะทำอะไรคอร์สจูนจิตใต้น้ำเป็นคอร์สที่เรามาเรียนเพื่อเบิกศักยภาพไปสร้างผลลัพธ์ต่อให้ใหญ่กว่าเดิมนะคะเออ
คอสพูดดึงดูดเงินล้านก็คือ 24,900 บาทเออ 25,900 บาทนะคะเออเปิ้ลเรียนคอสจูนจิตดีกว่าลูกนะคะนะคะเสร็จสมบูรณ์เนาะนะคะอัมไพบอกลูกโอ๊ตบอกยินดียืนยันค่ะครูจำลูกศิษย์ได้ทุกคนแม้เจอกันผ่านหน้าจอใช่ลูกใช่ลูกเนาะอินบ็อกซ์มานะลูกตารางคอร์สออกแล้วอ้อขอบคุณน้องหมิวนะคะหมิวน่ารักมากอันนี้คือสิ่งที่ตารางงานที่ครูได้มานะคะเวลาที่ครูเหลือมีอยู่เท่านี้นะลูกจูนจิตใต้น้ำวันพุธที่4เหรอคะลูกใครที่มาเรียนวันธรรมดาได้นะลูกนะพุธที่4จูนจิตโอ้โหไม่เห็นเลยกลับกล้องก่อนหมิวถือให้แม่ทีจูนจิตใต้น้ำพุทธที่4นะคะนี่ลายมือน้องหมิวนะคะอ่านง่ายมากนะลูกถ้าเป็นลายมือครูนี่ลูกอ่านกันไม่ออกหรอกลูกอัจฉริยะมันจะเขียนหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องลูกจูนจิตใต้น้ำพุทธที่4นะคะลูกการพูดรุ่น4ก็คือเสาร์ที่7นะคะปลดล็อกดึงตัวตนพฤหัสที่12อุ้ยลูกแล้วมีจูนจิตใต้น้ำวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนี่มีด้วยใช่ไหมลูกเออลูกไปบอกเขียนปฏิทินมาอินบ็อกมาดีกว่าใครจะเรียนเนาะอินบ็อกมาดีกว่าแล้วเดี๋ยวครูส่งตารางให้นะลูกนะโอเคไม่ต้องมาบอกแม่ว่าไม่มีเงินนะปลดล็อกฟรีผ่านหน้าจอคนที่เขาเรียนฟรีๆเอาไปสร้างชีวิตเป็น10ล้านแล้วลูกเนาะเต็มเลยนะไม่ค่อยได้แสดงตัวแต่สั่งจิตเสมอว่าสักวันต้องไปได้เจอครูเจี๊ยบจี๊ดนะลูกครูจำหนูได้เพราะชื่อหนูนี่แหละเจ๊เจี๊ยบจี๊ดนี่แหละนะลูกครูจำได้คือตกลงไม่รู้ว่าจะเจี๊ยบหรือจี๊ดนะลูกครูก็เลยจำชื่อหนูได้เออบีลงวันพุธที่4เดือน10นะลูกได้นะคะอ้อยจ๋าอ้อยบอกว่าปลดล็อกเท่าไหร่นะคะปลดล็อกดึงตัวตนก็คือโอ้ยอินบ็อกซ์มาลูกครูจำไม่ได้แล้วเบนบอกจูนจิตแพ็คคู่ครับแม่แพ็คคู่สามีภรรยานะลูกนะโอเคฟาโรงเรียนวงล้อปลดล็อกกับภาษาจักรวาลนะลูกนะจิ๋วบอกหน้าจอหนูก็ปลดล็อกได้แต่อยากกอดรับพลังจากแม่ครูนัดเรียนอะไรดีนัดอินบ็อกซ์มาลูกลงด้วยเปิ้ลบอกเรียนฟรีได้เยอะมากเนาะดีใจว่ะเนี่ยดีใจฟาบอกเรียนฟรีได้เยอะมากเออคุ้มไว้คุ้มคุ้มเออเรียนฟรีได้เยอะมากฟาบอกนะเออพี่ขาวได้เงินจากฟังฟรีมาตลอดนะคะจึงไปเรียนคอร์สพูดนั่นไงพี่ขาวรำไพนะคะเขาฟังครูที่หน้าเพจแบบเนี้ยแล้วได้เงินมาเยอะเลยเนี่ยพี่ขาวบอกนะคะเรียนฟรีแล้วได้เงินก็เลยไปโรงเรียนคอร์สพูดแล้วครูก็ได้เจอกับพี่ขาวเนาะนะคะโอเคไปแล้วส่งเข้านอนนะคะส่งเข้านอนใครที่ฟังแล้วยังจับคำสำคัญได้ไม่หมดไลฟ์นี้มีคำสำคัญเยอะนะลูกไลฟ์นี้นะคะไลฟ์นี้มูลค่าเยอะมากและมีคำสำคัญเยอะมากครูก็ไม่รู้ว่าเจ้านัดจะสรุปให้ครูหรือเปล่านะลูกนะลูกนัดสรุปให้ครูหรือเปล่าก็ใครที่จับคำสำคัญได้ไม่ครบกลับมาฟังลูกไปแล้วนะครูไปแล้วครูต้องพักผ่อนแล้วลูกครูเองก็ต้องไปนั่งสมาธิไปจูนจิตครูเหมือนกันลูกกู๊ดไนท์นางพญาอินทรีนะลูกพี่ขาวบอกว่ายังไม่ได้บอกครูเลยนะว่าวันที่เรียนนะคะว่าได้เงินมาแบบง่ายๆมาบอกวันนี้นะพี่ขาวนะดีใจใครจะลงเรียนอินบ็อกซ์มานะคะลูกอินบ็อกซ์มาถ้ายังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรนะคะเดี๋ยวคุยกับครูแต่ถ้ายังไม่รู้ตัวนะคะลูกฟังฟรีไปก่อนจะเรียนอะไรยังไม่รู้เลยลูกมีแต่เงินก็ไม่ได้นะลูกมันต้องรู้นิดนึงนะลูกมันต้องจูนใจถามความรู้สึกนะลูกเอาเงินมาอย่างเดียวครูคะมีเงินเพียบเลยไม่รู้จะลงอะไรดีนิมนต์นะคะลูกนิมนต์ฟังฟรีก่อนก
ันนี้มีเงินเยอะเลยนะลูกรวยมากบอกครูคะมีเงินเยอะเลยค่ะแต่ไม่รู้จะลงอะไรดีนะคะยังไม่รู้ตัวเองนะคะนิมนต์ก่อนลูกนิมนต์ฟังฟรีก่อนนิมนต์ฟังฟรีก่อนนะลูกนะจะยังไม่รู้อะไรเลยนะคะใจยังเย็นไม่ต้องรีบมาหาแม่นะคะนิมนต์แม่นิมนต์นะลูกนะนิมนต์ฟังฟรีๆก่อนไอ้ที่ฟังฟรีเนี่ยมันก็เปลี่ยนชีวิตแล้วนะลูกเออนิมนต์ก่อนใช่เอิญพูดถูกลูกเอิญไม่ต้องรีบลูกแม่ก็รวยอยู่ลูกเงินก็นอนอยู่ในบัญชีเพียบเหมือนกันลูกเวลาแม่ก็มีมูลค่านะลูกนะเออถ้ายังไม่รู้อะไรเลยนะลูกนะนิมนต์ลูกฟังฟรีก่อนลูกเออไม่ต้องรีบลูกใจเย็นๆครูมันก็จะแสบของมันเล็กๆน้อยๆแบบนี้ตลอดนะลูกนะอย่าถือสาแหมเกือบจะจบดีแล้วเชียวไลฟ์นี้เอาแล้วไลฟ์นี้มันเกือบจะจบดีแล้วนะลูกนะทำไมครูเป็นอย่างนี้ล่ะลูกทำไมเป็นแบบนี้ครูลุงมันจะอีกนิดเดียวนะลูกอีกนิดเดียวจะจบสวยแล้วถ้ากดปิดก่อนนะลูกนะแม่อีกนิดเดียวเองครูเอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันจะจบสวยงามเลยลูกแม่ให้มันได้อย่างนี้นิมนต์ฟังฟรีคุ้มสุดๆเออนะพี่พิมพ์เนาะนิมนต์ฟังฟรีนี่คุ้มสุดๆแล้วลูกเออกอดกอดกอดอ้อมวันเพ็ญกอดแอนนี่กอดต้องตายยาใจเป็กกี้บอกแม่แม่หลับเคิมๆอยู่ตื่นเลยกูดไนท์กูดไนท์กูดไนท์นะกูดไนท์จักรวาลจัดสรรลูกถ้าใช่ได้เจอกันแน่นอนเอิญกรี๊ดเบาๆลูกแหมตื่นกันหมดทั้งบ้านเลยอินซีได้เวลากลับลังนอนแล้วนะพี่โอโอกูดไนท์นะคะฝากกูดไนท์นะลูกถุงแป้งบอกไม่กล้าถามเลยแป้งครูบอกเขานะไม่ว่าแป้งจะลงเรียนอะไรนะลูกนะแป้งเขาลงเรียนกับครูมา8คอร์สแล้วแป้งเขาลงเรียนกับครูมา8คอร์สครูบอกแป้งคอร์สต่อไปครูให้แป้ง 50% แป้งนะลูกเรียนกับครูมาอุ้ยรักเหมือนลูกแล้วนั่นอ่ะอืมไปนะคะขาจุ๋ยครูจัดฟันนะคะฟันเรียงสวยแล้วยังลูกจุ๋ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงกูดไนท์ค่ะกูดไนท์ไปละฝันดีนะรักทุกคนอ้อมบอกว่าปาดน้ำตาแทบไม่ทันแม่ไม่จบให้มันสวยๆใช่ไหมลูก นางพญาไปกกลูกก่อนพรุ่งนี้ใช้ชีวิตเยี่ยงนางพญาอินทรีทุกคนนะลูกกูดไนท์ค่ะรักเกศจ้ะพี่ขาวยอดเยี่ยมนะคะยอดเยี่ยมแล้วพบกันค่ะพี่มุกแล้วพบกันค่ะพี่พิมพ์แล้วพบกันทุกคนลูกฟ้าพบกันลูกฟ้าอยากใช้แป้งลาชูเล่อินบ็อกซ์มาหาแม่ลูก บ๊ายบายคุณบัวหลวงกูดไนท์นะคะครูเห็นอยู่นะจิ๋วครูเห็นอยู่นะลูกนะแอดครูเห็นอยู่นะนัมมี่ครูเห็นลูกอยู่นะไอเวลฟตี้นะคะครูสอนภาษาญี่ปุ่นครูเห็นไออยู่นะลูกลูกกิฟต์ครูเห็นหนูอยู่นะไลล่าครูเห็นอยู่นะลูกพี่แพทครูเห็นอยู่นะลูกนะพี่แพทส่งกำลังใจพี่แพทเสมอกิตติพงศ์โอเคครูจบเถอะผมจะย้อนว้ายลูกชายครูมันจะกินหัวครูแล้วครูจบเถอะผมจะย้อนโอเคลูกกิตติพงศ์แม่ไปแล้วลูกจะได้ย้อนฟังแม่แม่ลูกมันจะกินหัวแม่แล้วเนี่ยไปแล้วสวัสดีค่ะโอเคลูกโอเคกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์